สวัสดีครับผู้เล่นเกม Ragnarok Origin นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นนะที่ผู้เล่นจะต้องทราบกันนะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยวันนี้ก็จะมีตัวรูนนะตัวรูนกับเกียร์นะครับสองอย่างนี้นะครับซึ่งสองอย่างนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเป็นระบบพิเศษละกันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของตัวละครให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับตัวรูนแล้วก็ตัวเกียร์นะครับมาเริ่มกันที่ตัวรูนก่อนนะครับตัวรูนนะครับขออภัยนะที่จำเลเวลปลดล็อกไม่ได้นะก็เข้ามาตรงนี้นะครับกดไอตัวดาวสี่แฉกมาที่ไอคอนรูปโล่ตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยกดเข้าไปนะครับก็จะมีตัวรูนที่ถูกล็อกอยู่นะครับมากมายนะการปลดล็อกก็คือตามระดับเลเวลของตัวละครนะครับก็เริ่มตั้งแต่45 48 53 60นะซึ่งแต่ละรูนจะมีคุณสมบัติต่างกันนะครับอันนี้บวก PATK กับ MATK นะครับอันนี้ก็เพิ่ม HP นะแล้วก็เพิ่มการสร้างความเสียหายทางกายภาพนะอันนี้ก็เพิ่ม HP แล้วก็การสร้างความเสียหายเวทมนต์นะครับถัดมาเรื่อยอันนี้ก็จะลดความเสียหายทางกายภาพนะครับอันสุดท้ายก็จะเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพกับพลังโจมตีเวทมนต์นะครับมาดูในส่วนการปลดล็อกก่อนนะครับเราก็คลิกเข้ามาอันนี้ก็จะเป็น requirement คือความต้องการนะครับที่เราจะสามารถปลดล็อกตัวรูนเพื่อออกมาใช้งานได้นะครับแถวแรกก็คือระดับเลเวลนะครับ45แถวที่2ก็จะเป็นเควสที่เราต้องเคลียร์นะครับเมื่อกดแถว2มันก็จะวิ่งไปหา NPC อัตโนมัตินะนะครับมันก็จะวิ่งนะครับมาหา NPC นะเราก็ทำเควสให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้วตัวความต้องการแถวที่2ก็จะถูกปลดออกนะครับแถวที่3ที่เราจะต้องปลดก็คือ achievement นะครับภารกิจอันนี้นะครับก็ให้ดูตามรายละเอียดแต่ละแถวนะว่ามันต้องการไหนอันนี้คือเขาต้องการแถวแรกนะครับเพื่อเคลียร์ภารกิจให้สำเร็จนะสำหรับผู้เล่นเกาหลีญี่ปุ่นก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเคลียร์อะไรผมไม่แปลแล้วกันส่วนผู้เล่นอเมริกาเนี่ยก็รออัปเดตลงเซิร์ฟเวอร์นะครับรออัปเดตลงเซิร์ฟเวอร์นะเมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูนตัวอื่นที่เราจะต้องปลดล็อกอีกนะครับทำเฟสนะครับเราก็ถ้าจะปลดล็อกง่ายๆก็คือทำภารกิจให้สมบูรณ์เลเวลถึงทำเฟสปลดล็อกเคลียร์แอคชิพเมนต์ให้ครบนะครับก็จะปลดล็อกได้ละทีนี้ส่วนการอัพระดับนะครับปัจจุบันก็จะมีถึงระดับ40นะของตัวลุงตัวนี้นะครับสำหรับเกาหลีนะส่วนญี่ปุ่นยังไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วก็ AA ก็รออัปเดตนะการหาไอเทมหรือตาสัญลักษณ์เพื่ออัประดับรูนนะครับก็คือหาตัวเนี้ยตัวลูกดาบตัวเนี้ยนะครับเป็นคล้ายๆปิ่นหรืออะไร
เข็มหมุดอะไรสักอย่างนะครับโดยอันนี้หาได้จากไหนก็คือหาได้จากการบริจาควัตถุดิบนะครับที่เรืออันนี้นะครับแล้วก็กดคำสั่งให้มันเดินไปนะครับกดคำสั่งให้มันเดินไปมาหา NPC NPC จะอยู่ที่อัลเบต้านะครับซึ่งเราจะสามารถบริจาคได้2ครั้งต่อวันนะ2ครั้งต่อวันเราก็แค่ซื้อวัตถุดิบพวกนี้นะครับซื้อวัตถุดิบนะหาวัตถุดิบมาให้ครบนะเมื่อได้วัตถุดิบครบแล้วก็เคลียร์นะครับเคลียร์เพื่อรับไอตัวตาสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเคลียร์อย่างเงี้ยเคลียร์ให้ครบ3ลำนะเมื่อ3ลำแรกจบก็จะมีคำสั่งขึ้นมาว่าเออมันยังเหลืออีก1ลำนะอ่ะเราก็กดเข้าไปนะครับเพื่อทำชุดต่อไปนะครับก็หาวัตถุดิบเหมือนเดิมซื้อให้หมดนะครับแล้วก็กดรับไอเทมแค่นั้นแหละจบนะครับก็คือวันหนึ่งจะทำได้2รอบนะครับสำหรับตัวรูนนะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกียร์นะเรื่องเกียร์นะครับเกียร์นี้เราได้มาอย่างไรนะครับก็เราก็ต้องปลดล็อกระบบเกียร์ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวเกียร์ตรงนี้ตัวใส่เฟืองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเลเวล 4-5 มั้งนะถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ1ช่องก็คือ1ตัวเกียร์เนี่ยสามารถใส่เรียกว่าเฟืองแล้วกัน1เฟืองเนี่ยสามารถใส่เกียร์ได้3ชิ้นนะครับโดยแต่ละชิ้นน้ำหนักห้ามเกินที่มันกำหนดนะครับก็คือ15ตอนนี้อยู่แค่15ถ้าเราจะใส่3เราก็ต้องหาน้ำหนักเกียร์ที่มันมีแค่5นะครับมี5มาใส่3ใส่3อันนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ใส่แค่2นะสำหรับเกียร์ตัวนี้คืออะไรเกียร์ขออธิบายคร่าวๆมันก็คือเป็นอุปกรณ์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของตัวละครนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราต้องรู้คือเกียร์มันจะมี4ระดับนะครับเกียร์สีเทาเกียร์สีชมพูเกียร์สีทองแล้วก็เกียร์สีแดงนะครับซึ่งแต่ละเกียร์เนี่ยความสามารถมันก็จะสูงขึ้นจากสีเทานะครับสู่สีแดงสีแดงจะเกียร์ดีที่สุดภายในเกียร์ก็จะมีคุณสมบัตินะครับความสามารถเพื่อเพิ่มให้กับตัวละครของผู้เล่นนะครับก็จะมีแบบคุณสมบัติทั่วไปทักษะทั่วไปนะครับจะอยู่แถวบนส่วนทักษะแถวล่างก็จะเกี่ยวกับสกิลของตัวละครโดยตรงนะครับทีนี้ถ้าเรายังอยากส่งเกียร์2แถวทำยังไงนะครับเบื้องต้นง่ายๆคุณก็เอาเกียร์1แถวเนี่ยครับมาสุ่มในสล็อตแรกก่อนนะสุ่มในสล็อตแรกเพื่อให้ได้เกียร์2แถวนะครับกว่าการสุ่มนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะถือว่าสุ่มยากแต่ถ้าเมื่อได้เกียร์2แถวแล้วแล้วคุณจะสุ่ม2แถวอีกนะคุณก็มากดแท็บที่2นะครับคือคุณจะต้องใช้เกียร์2แถว4อันนะใช้เกียร์2แถว4อันเพื่อสุ่มเกียร์2แถว1อันนะครับ
ความยากมันจะยากกว่ากันเยอะก็อันนี้ก็เป็นการสุ่มเกียร์นะครับและอีกวิธีหนึ่งการสุ่มเกียร์สมมติมีเกียร์2แถวอยู่1เกียร์นะครับเราอยากจะเปลี่ยนคุณสมบัติอันเนี้ยเราต้องทำยังไงเนี่ยครับเราก็มันจะมีไอเทมแจ้งอยู่นะครับเป็นไอเทมอันเนี้ยไอเทมผลึกสีทองไอเทมสีเทานะครับสีทองปัจจุบันยังหาไม่ได้นะก็ขึ้นอยู่กับทีมงานมอบให้อย่างเดียวนะส่วนสีเทาก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้านะครับอันนี้ก็สีน้ำตาลอ่ะอันนี้คือการสุ่มเกียร์นะครับสุ่มเกียร์อ่ะมันก็จะยากนิดนึงนะสำหรับเกียร์นะครับก็บอกตรงๆว่าการสุ่มที่จะให้ได้ตรงกับความพอใจของตัวเองนั้นมันยากนะแถวเดียวก็ยากแล้วสองแถวก็ยิ่งกว่านะครับมาต่อไปก็เป็นวิธีหาเกียร์นะครับการหาเกียร์ก็จะมีหลากหลายวิธีหนึ่งสุ่มจากกล่องไอเทมพวกนี้ในแคชช็อปหรือในร้านค้านะครับหรือทำเควสบอร์ดเฟซกระดาษรายวันนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้นะครับหรือซื้อจากร้านค้านะครับเรื่องเกียร์ก็ผ่านไปแล้วนะก็ถือว่ายากนะครับเรื่องเกียร์ถ้าเราอยากจะได้ก็ต้องวัดดวงตัวเองให้ดีที่สุดนะทุกวันนี้ผมยังสุ่มไม่ได้ตามที่ต้องการเลยนะครับหมดไปเยอะเหมือนกันสำหรับเรื่องเกียร์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสุดท้ายนี้ก็คนที่จะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ภาษาอังกฤษนะครับขอฝากนิดนึงสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นหัวเสียในการเล่นเกมคือ1เรื่องเวลานะครับเพราะว่าเวลา USA กับเวลาไทยมันไม่ตรงกันนะครับแถม USA ก่อนเรา1วันด้วยนะ2 อาการหน่วงนะครับอาการหน่วงของเซิร์ฟเวอร์นะก็เตรียมรับมือให้ดีนะครับสำหรับคนอยากจะเล่นนะครับสำหรับอื่นๆก็เดี๋ยวติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องเกียร์และลูนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ